เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup13:10 น.ณัฐพลเผยเรียกกลุ่มนักเรียนเข้าพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการให้ทันสมัยมากขึ้น13:28 น.ยุทธพงษ์ค่ายปรีดีลาออกจากตำแหน่งเพราะเรื่องการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวออกไปอีก30 ปี13:45 น.ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดเงินบาทสัปดาห์หน้าอยู่ที่31.10 บาทถึง31.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจับตาปัจจัยทางการเมืองและโควิด-19ล่าสุด13:54 น.พันตำรวจเอกกฤษณะแจ้งเหตุตำรวจต่อสู้คนร้ายลักรถยนต์ที่จังหวัดเชียงใหม่วอนโซเชียลยืนยันมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่เจ็บ1 นายสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup